ใครเคยปวดไมเกรนไหมคะครูเคยมีอาการปวดไมเกรนหนักมากนะคะเพราะว่าครูทำงานอยู่กับสารเคมี30ปีค่ะแล้วก็กินยาเยอะมากกินยาทุกวันน่ะถึงขั้นที่แบบทำงานไม่ไหวเลยอ่ะแต่ทุกวันนี้โชคดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องกินยาแล้วและอาการปวดไมเกรนที่ทรมานมากๆก็ไม่เป็นแล้ว